ด้านทีมตกลูกยางสาวไทยนะครับได้พัก1วันก่อนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมครับเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกรังปรีหลังคว้าอันดับที่3ในศึก AVC ครับ2022ครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงไทยครับหลังคว้าอันดับ3วอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์และเป็นการคว้าอันดับที่3ของรายการนี้ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันนอกจากนี้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมยังคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมครับเช่นเดียวกันกับชัชชุออนโมกศรีคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมคู่กับหูเหมิงเจียจากจีนอีกด้วยด้านโค้ชด่วนดนายศิวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าผลลัพธ์ของทีมได้ตามมาตรฐานนะครับแต่ทักษะหรือกระบวนการเล่นยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงโดยยังมีแมตช์ที่จะได้ทดสอบทีมในการแข่งขันอาเซียนกรังปรีอีกรายการก่อนที่จะได้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก2022ครับผลการเล่นนะครับด้านวัดเรื่องของทางทักษะเองหรือกระบวนการเล่นเองเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งอีกในสัปดาห์หน้านะครับก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเรามีเวลาทดสอบอีกทีนึงนะครับก่อนที่เราไปชิงแชมป์โลกครับด้านชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าพอใจกับผลงานของตัวเองในระดับหนึ่งในรายการนี้และขอบคุณกับรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมแต่ก็ยังต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะแข่งขันในอีก2รายการครับVC นะคะก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งก็แล้วกันมันยังไม่สุดก็ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งเลยนะคะแล้วก็ไปเน้นกับชิงแชมป์โลกมากกว่าค่ะสำหรับทีมนักตบสาวไทยจะได้พัก1วันนะครับก่อนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกรังปรีครั้งที่2ปี2022สัปดาห์แรกที่ชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนโดยทีมสาวไทยจะเดินทางไปโคราชในวันที่7กันยายนนี้ครับ